ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยเมาส์ทูเมาส์ครับสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคุณผู้ชมครับเป็นข่าวของคุณอีฟจ้ะคุณอีฟอรวรรณนะฮะนอกจากจะมีซิงเกิลใหม่แล้วเนี่ยครับเขาเองก็กำลังจะได้เป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมฮะเก๋มากเก๋มากเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงแล้วก็จบด็อกเตอร์ด้วยโอ้ดีเนาะที่ถามมาข้อมูลมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจากสวนสุนันแต่ยังไม่ทราบว่าจบสาขาไหนสำหรับคนนี้นี่น่ารักเดินพรมแดงสวยเลยน่ารักด้วยเก่งด้วยเซ่นะยังไงครับพี่แอมอีปรวันเนี่ยกับเจ้าของเพลงนับดาวรอเธอแล้วก็เพลงแม่มดฟุ้งฟิ้งนะฮะเมื่อวันงานเนี่ยสำหรับงานประกาศรางวัลมหานครอวอร์ดครั้งที่12ที่ผ่านมาเนี่ยได้เจอกับเธอนะฮะพร้อมกับแต่งกายด้วยชุดราตรีสีแดงสวยสดงดงามแบบนี้นะฮะก็เลยแอบกระซิบถามว่าผลงานใหม่ล่าสุดเนี่ยจะเป็นเพลงช้าหรือว่าเพลงเร็วนะฮะน้องอีฟก็เลยมาบอกเราแน่นอนนะครับแล้วก็บอกกับทีมงานว่าตอนนี้เนี่ยกำลังว่าที่จะเป็นด็อกเตอร์ด้วยน้องอีฟเขาเล่าให้ฟังนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเรามี VTR น้องอีฟเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับลองไปฟังเขาหน่อยครับสวัสดีค่ะอีฟอรวรรณค่ะเจ้าของเพลงนับดาวรอเธอแล้วก็แม่มดฟุ้งฟริ้งค่ะก็วันนี้นะคะมาอัปเดตผลงานใหม่ล่าสุดนะคะก็เร็วๆนี้ค่ะได้ฟังเพลงใหม่ล่าสุดของอีฟกันอย่างแน่นอนนะคะก็จะได้โยกย้ายสายเอวกันนิดๆหน่อยๆนะคะกับบทเพลงใหม่แต่ว่าขออุบชื่อเพลงไว้ก่อนแล้วกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังใหม่เพิ่มเติมแน่นอนค่ะแต่ว่าไม่นานเกินรอค่ะตอนนี้กำลังเตรียมตัวเข้าห้องอัดอยู่เลยอีกอย่างนึงก็คือน้องอีฟเรียนด้วยเรียนหนังสือด้วยค่ะก็ล่าสุดนี้ก็อัปเดตก็คือกำลังจะเป็นว่าที่ด็อกเตอร์ค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังศึกษานะคะในระดับปริญญาเอกนะคะที่มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับนักร้องตัวน้อยๆคนนี้ด้วยกันนะคะถึงจะอายุไม่ได้โตเท่าไหร่นะแต่ว่าคือเรียนต่อๆมาเลยอยากเรียนแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องด็อกเตอร์นั่นเองค่ะให้น้องอีฟหน่อยนะฮะเก่งจังความฝันของเขาบอกว่าอยากเป็นนักร้องด็อกเตอร์เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแบ่งเวลาไปด้วยเก่งเนาะอันนี้ต้องแบบเรียกว่าต้องแบ่งเวลาดีๆนะเพราะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันก็ลำบากกันใช่ด็อกเตอร์นี่เรียนยากไหมอย่างด็อกเตอร์แฟนชิพนี่เป็นไงบ้างฮะจบก็ดีแค่ไหนล่ะนะฮะต้องมีเป็นเรื่องของเวลามากกว่านะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยกับซิงเกิลใหม่ของอีฟอรวรรณจ้าครับเดี๋ยวจะมีรู้จักกันไม่ใช่หรอเอารู้จักสิสนิทไหมสนิทสิเป็นไงบ้างคุณอีฟอรวรรณเนี่ยเขาเคยอยู่ค่ายเดียวกันเคยอยู่ค่ายรถไฟดนตรีมาก่อนตอนนี้เขาออกมาทำเองไงแล้วเขาก็ดัง มันไม่เกี่ยวผมว่าไม่เกี่ยวค่ายแล้วมันอยู่ที่ช่วงคุณอีฟอรวรรณนี่เขาดังนะดังตั้งแต่อยู่รถไฟดนตรีแล้วนะแล้วออกมาทำเองด้วยแล้วออกมาทำเองดังขึ้นอีกไหมเขามีพื้นฐานอยู่แล้วไงแฟนคลับคนเก่าครับเฟรนชิปคิดว่าจะออกมาทำเองด้วยไหมไม่ออกยังทำอยู่ที่เดิมนะทำอยู่ที่เดิมพิธีกรก็มีอยู่ที่เดิมในที่เดียวที่อื่นไม่เอาเขาไม่เอาแซวเล่นเล่นอ้อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอคุณอีฟจบด็อกเตอร์เมื่อไหร่จะไปแสดงความยินดีกับคุณอีฟเมื่อนั้นได้เลยจ้าไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง